สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเข้าสู่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วเรายังพบอีกว่าผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะเกิดการหกล้มจนเกิดการบาดเจ็บตามมาจากการศึกษานะครับมีการรายงานว่าร้อยละ25ของผู้สูงอายุนั้นจะเกิดภาวะการหกล้ม1ครั้งในรอบ1ปีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรามีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและช่วยป้องกันการหกล้มในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมานำเสนอท่าของการออกกำลังกายอย่างง่ายให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำไปใช้เองที่บ้านได้นะครับโดยการออกกำลังกายนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับอันที่สองก็จะเพิ่มความแข็งแรงสำหรับกล้ามเนื้อของขาในเรื่องของการช่วยเดินและในช่วงของการที่3จะเป็นช่วงของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีผู้สูงอายุนะครับมาเป็นตัวอย่างในการออกกำลังกายให้พวกเราดูกันนะครับเราจะเริ่มจากการออกกำลังกายในช่วงที่1นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับ